เส้นใยไผ่จัดเป็นเส้นใยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ขณะนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเพราะด้วยคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงถ่ายเทอากาศได้ดีจึงถูกนำมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มดร.สุธีราวิทยาการคือนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเส้นใยไผ่ธรรมชาติด้วยกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำกระบวนการสกัดเส้นใยจากไผ่ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีแต่ใช้ไอน้ำแรงดันสูงในการระเบิดไผ่ให้กลายเป็นเส้นใยโดยยังคงคุณสมบัติต่างๆไว้ได้อย่างครบถ้วนจัดเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ตัวไผ่เองเนี่ยมีคุณสมบัติต้านทานเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดในด้วยตัวของมันเองแล้วกระบวนการที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเราประยุกต์ใช้เนี่ยเรียกว่าระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อผลิตเส้นใยแผ่ออกมาเนี่ยมันยังคงความเป็นอะไรนะยังให้เส้นใยมีความต้านทานเชื้อจุลินทรีย์อยู่คงอยู่ไม่ได้สูญเสียไปมีไผ่หลายสายพันธุ์ที่สามารถนำเส้นใยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้เช่นสายพันธุ์หวานอ่างค้างไผ่ตรงไผ่ช้างหม่นไผ่กิมซุ่งและไผ่บงโดยเส้นใยไผ่ที่ได้จะถูกนำมาผสมกับเส้นใยอื่นๆเช่นผสมกับฝ้ายในอัตราส่วน 20-80% เมื่อนำไปถักทอเป็นผืนผ้าจะให้ลักษณะโดดเด่นคือมีลวดลายสวยงามตามธรรมชาติเพราะเส้นใยจะเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากไม่ได้ใช้สารเคมีในการฟอกสีเนื้อผ้าจะยืดหยุ่นผู้สวมใส่จะรู้สึกเย็นสบายในหน้าร้อนและจะอุ่นในหน้าหนาวอีกทั้งในเส้นใยไผ่ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือมีสารที่ช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้ส่วนความนิ่มของเส้นใยจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไผ่แต่ละชนิดสำหรับเส้นใยไผ่เนี่ยนะคะสามารถที่จะนำไปผสมกับเส้นใยชนิดอื่นๆได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะอย่างที่ถืออยู่นี้นะคะก็จะเป็นการนำเอาเส้นใยไผ่ไปผสมกับเรย่อน 80% แบมบู 5% ก็คือเส้นใยไผ่ 5% นะคะแล้วก็มีเส้นใยคอตตอนอีก 15% ได้เป็นผ้าที่เป็นลักษณะผืนนี้ส่วนที่เห็นอยู่ที่หุ่นข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นเส้นใยไผ่ผสมกับฝ้ายนั่นเองนะคะสีที่ได้ก็จะเป็นสีลักษณะธรรมชาติไม่มีการย้อมใดๆทั้งสิ้นค่ะสีน้ำตาลก็จะแทนสีของเส้นใยไผ่นั่นเองค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอแล้วเส้นใยไผ่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีกเช่นนำไปผลิตเป็นวัสดุเสริมแรงพอลิเมอร์หรือคอมโพสิตใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์วัสดุที่ได้จะแข็งแรงสูงทนความร้อนได้ดีและไม่ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอีกทั้งมีราคาถูกกว่าวัสดุสังเคราะห์ประเภทอื่นและยังช่วยประหยัดพลังงานรถจะกินน้ำมันน้อยเพราะน้ำหนักของรถยนต์ลดลงซึ่งผู้วิจัยก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเส้นใยไผ่ให้มากกว่านี้เพราะในขณะนี้ยังมีผู้ผลิตน้อยจึงทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่มีราคาสูงอยู่เราก็ยังผลิตเส้นใยให้เขาบ้างแต่ว่าจริงๆก็อยากให้มีการส่งเสริมจากทางรัฐมากกว่าว่าถ้ามีคนผลิตตรงกลางตรงเนี้ยต่อไปมันก็จะได้โตขึ้นเนื่องจากว่ามันอาจจะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่างอย่างที่บอกเช่นเอาไปคอมโพสิตหรือไปทำเป็นวัสดุอย่างอื่นนอกจากสิ่งทอค่ะมันจะได้มีการใช้ไผ่ในปริมาณที่เยอะขึ้นคนจะกล้ามาลงทุนมากขึ้นตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาทางสถาบันได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจในการสกัดเส้นใยไผ่ด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำและการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอไปแล้วหลายรุ่นจัดว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากไผ่ได้อย่างรู้คุณค่าปวีณาปทุมานนท์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน